ื้นป่าฝั่งตะวันตกของไทยที่ยังอุดมสมบูรณ์มักมีการปรากฏตัวของสัตว์ป่าให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ใช่เจ้าสัตว์น้อยตัวนี้มันคือแมวดาวสัตว์ในบัญชีแดงที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์เพราะแมวดาวก็เหมือนกับแมวป่าทั่วไปที่มีสัญชาตญาณในการหลบซ่อนตัวไม่บ่อยครั้งนักที่พวกมันจะออกมาให้เราเห็นตัวแต่แมวดาวตัวน้อยคู่นี้ได้ประสบเหตุพัดหลงกับแม่แมวพวกมันทั้งสองตัวถูกพบอยู่ในไร่อ้อยของชาวบ้านที่บึงตะคดตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเมื่อไม่มีร่องรอยของแม่แมวดาวเจ้าหน้าที่จึงนำมันมาเลี้ยงเอาไว้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกมันกลับคืนสู่ป่าเพราะแมวดาวถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ห้ามล่าหรือมีไว้ครอบครองแมวดาวคู่นี้เป็นเพศเมียมีอายุเพียงประมาณ1เดือนพวกมันเพิ่งพัดหลงกับแม่เมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาทำให้พวกมันยังมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีบาดแผลใดๆเหมือนยังได้อยู่กับแม่แมวเจ้าหน้าที่จึงให้สารอาหารที่คล้ายกันคือนมสำหรับเลี้ยงดูลูกแมวเพื่อทดแทนนมแม่ทั้งยังช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและได้สารอาหารครบถ้วนพร้อมตั้งชื่อให้พวกมันว่าเจ้าจุกและเจ้าเปียเมื่อได้อยู่กับผู้คนที่เลี้ยงดูเจ้าจุกและเจ้าเปียก็เริ่มติดคนและให้เล่นด้วยเหมือนกับแมวบ้านทั่วไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าแมวดาวคู่นี้ยังคงมีสัญชาตญาณของความเป็นสัตว์ป่าครบถ้วนตอนนี้ยังสามารถอยู่กับคนได้และสนิทแนบชิดเหมือนแมวบ้านทั่วไปแต่เมื่อพวกมันมีอายุครบ3เดือนจะต้องให้เนื้อเป็นอาหารแทนนมและเมื่อมีอายุย่างเข้า5เดือนอาการของลูกแมวเชื่องๆที่ดูน่ารักของเจ้าจุกและเจ้าเปียจะเปลี่ยนไปมันจะคืนสู่สัญชาตญาณสัตว์ป่าที่มีความดุร้ายและก้าวร้าวซึ่งก่อนถึงเวลานั้นจะมีการย้ายทั้งเจ้าจุกและเจ้าเปียไปยังสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำจังหวัดอุทัยธานีซึ่งที่นั่นพวกมันจะได้เรียนรู้การเอาชีวิตรอดในป่าเพื่อให้ได้ปรับตัวก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปตอนนี้ที่น้องกินหลักๆก็คือเป็นนม KMR ค่ะซึ่งเป็นนมเฉพาะสำหรับแมวโดยเฉพาะแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนเพราะว่าเขาไม่ได้กินนมแม่ค่ะเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างในช่วงแรกเนี่ยกระดูกการเสริมสร้างกระดูกเป็นสิ่งสำคัญมากแล้ว KMR ด้วยความที่สารอาหารครบก็จะทำให้กระดูกของเขาแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกเพราะว่าถ้ากินนมตัวอื่นอ่ะบางทีมันจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกไม่แข็งแรงนะคะคือมันเป็นนมเฉพาะของแมวใช่เป็นนมเฉพาะของแมวที่มีสารอาหารตามที่แมวต้องการบึงตะคดเนินปอสามงามพิจิตรอะค่ะเขาก็แจ้งมาว่าเจอลูกแมวดาว2ตัวค่ะพัดหลบอยู่ในไร่อ้อยอะค่ะแล้วเขาก็ไม่เห็นแม่มันนะคะเขาก็เลยแจ้งมาที่เราแล้วเราก็ไปรับมาแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่เลยครับ2ตัวนี้น่าจะอายุประมาณ1เดือนค่ะเดือนนิดๆประมาณนี้ค่ะแล้วเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างนั้นใช่ไหมไม่บาดเจ็บค่ะแข็งแรงดีแข็งแรงดีแล้วเราจะเลี้ยงประมาณยังไงอะก็เลี้ยงประมาณ 5-6 เดือนนะคะประมาณสัก3เดือนนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเป็นกินเนื้อค่ะแล้วก็ให้กินเนื้อไปเรื่อยๆจนประมาณ 5-6 เดือนเขาแข็งแรงแล้วก็จะส่งไปปรับพฤติกรรมที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำค่ะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอะค่ะแล้วก็ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะแมวดาวถือเป็นแมวป่าที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้านแต่ขายาวและลำตัวเพรียวกว่าทั้งมีลายจุดทั่วลำตัวแมวดาวในแต่ละพื้นที่อาจมีสีสันที่แตกต่างกันด้วยการคงอยู่ของแมวดาวเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นบ้านของสัตว์ป่ายังคงมีอยู่และถ้าป่ามีอยู่สัตว์ป่าอย่างเจ้าจุกและเจ้าเปียก็จะยังคงอยู่คู่กับเราเป็นการบ่งชี้ถึงสมดุลที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติและที่อยู่อาศัยของคนเราที่ยังคงมีการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง